พอฟังอย่างเงี้ยคนที่เริ่มเห็นใจคุณปรินาก็จะไม่ค่อยเห็นใจแล้วพอทนายบอกว่านี่คือผู้กล้าซึ่งตายกลางสนามรบนี่รบกับใครอะครับคุณปรินาลบกับใครอะลบกับคุณทักษิณลบกับคนรักประชาธิปไตยลบกับราษฎรลบกับนักศึกษาลบกับประชาชนด่าคุณยิ่งลักษณ์ด่าเสรีพิสุทธิ์ด่าธนาธรด่าแม่ธนาธรด่าพิธาด่าคุณชวนอนุทินเคยโดนปรินาด่าไม่แน่ใจจุลินเคยโดนไหมเอาคือคุณปรินาด่าเยอะจนเราจะไม่ได้ว่าคุณปรินาเนี่ยลบกับใครบ้างนะคือพอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยโอเคนะเขาก็เป็นเหยื่อนะแต่พอทนายบอกว่าคุณปรินาเนี่ยเป็นนักรบที่ตายกลางสนามรบเนี่ยวิธีเปรียบเทียบแบบนี้มันจะยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะหน้ามันไส้อาจารย์ศิโรจน์รู้สึกแบบคือกล้าเป็นผู้กล้าตายเพื่อใครเหรอคุณตายเพื่อใครเพื่อรัฐบาลนะฮะนี่เขาตายเพื่อบิ๊กทั้งหลายงั้นก็ไปทวงบุญคุณกับรัฐบาลไปทวงบุญคุณกับบิ๊กไม่ใช่มาทวงกับเราถ้าคุณตายเพื่อพลเอกประยุทธ์ประวิตรคุณก็ไปทวงบุญคุณกับ2คนนั้นโทษทีฮะป่านนี้ยังไม่รู้อีกว่าบิ๊กป้อมบิ๊กตู่เนี่ยเขาไม่ช่วยคุณเขาโชว์รัฐธรรมนูญปราบโกงเขาโชว์ว่าเขาไม่แทรกแซงคนกันเองขนาดปรินาถ่ายรูปกันซบไหล่เขายังไม่ช่วยเลยเขาเหยียบคุณอยู่คุณไม่รู้หรอว่าเห็นไหมเขาบริสุทธิ์ซื่อสัตย์ขนาดไหนคนใกล้ชิดเขายังไม่ช่วยเลยเห็นไหมไม่รู้ตัวอีกปรินาคุณปรินาเนี่ยเหมือนถูกใช้เป็นในสุดอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโปรพากันดารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับหรือว่าระบอบที่คุณมีชัยสร้างวันเนี่ยตรงไปตรงมาทำกับทุกคนแต่จริงๆไม่ใช่หรอกถ้าพวกเดียวกันทำแต่กับรายเล็กถ้ารายใหญ่เขาจะเงียบอ๋อรายใหญ่เงียบครับรายใหญ่ไม่เป็นข่าวตั้งแต่ต้นเลยรายใหญ่ไม่มีทางถึงปปช.อยู่แล้วครับหรือถึงปปช.ก็ไม่มีมูลครับนาฬิกายืมเพื่อนอ่ะขัดมาตรฐานจริยธรรมเปล่าครับแต่อันนั้นเขาบอกว่ายืมไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าไม่ผิดคือไม่ได้เป็นเจ้าของเองโอเคครับต่อมันก็เอาให้ผมโดนให้ได้ครับผมไปยังไงเนี่ยโอเคเลขาธิการสภายืนยันนะฮะว่าคุณปรินาเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินคืนสภานะฮะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินตั้งแต่วันที่25มีนาคมแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งอันนี้คนละกรณีกับศิระเนี่ยโมฆะตั้งแต่ต้นถือว่าเลือกตั้งมาโดยไม่ชอบมันคนละกรณีกันอันนี้ก็คือว่าคุณณวันที่คุณโดนชี้มูลว่าละศาลสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่อ่ะวันนั้นแหละเขาก็ไม่จ่ายเงินแล้วเขาไม่จ่ายเงินแล้วก่อนหน้านั้นก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องคืนแต่ว่าต้องเลือกตั้งใน45วันเพราะว่าเป็นส.ส.เขตแต่เคสแบบนี้ปรินาไม่ต้องเอาค่าเลือกตั้งซ่อมเองเนาะไม่ต้องถือว่าเขาไม่ได้ทำผิดตั้งแต่ต้นทุจริตในเรื่องของการเลือกตั้งครับแต่ก็น่าจับตานะครับว่าในเขตนี้ใครจะเป็นคนขึ้นมาชนะใจประชาชนต่อจากคุณปรินาใช่ไหมครับจะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆศิระโมเดลหรือเปล่าที่แบบหลุดจากตำแหน่งไปเพราะมีเรื่องแล้วประชาชนก็ตะขิดตะขวงใจครับคือผมว่าเท่าที่ฟังเสียงชาวบ้านเนี่ยก็คือคนที่รักคุณปรินาก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าคำตัดสินศาลเป็นแบบนี้นะครับก็คงจะมีปัญหาจริงครับนะครับคือคำตัดสินศาลเนี่ยคือแน่นอนว่าบางคนก็อาจจะวิจารณ์คำตัดสินศาลแต่ผมว่าสำหรับประชาชนโดยทั่วไปใครที่ถูกศาลตัดสินว่าคุณมีเรื่องจริยธรรมหรือเรื่องที่มันไม่ชอบอย่างนี้เนี่ยสำหรับชาวบ้านเนี่ยมันคือการสแตมป์ไปแล้วอะว่าคุณมีปัญหาแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าหนึ่งคือพลังประชารัฐจะส่งใครแทนคุณปรินานะครับอันที่สองคือถ้าพลังประชารัฐส่งคนแทนปรินาจะช่วยไหมนะครับเห็นเขาบอกจะเป็นพี่ชายคุณปรินาไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วก็จะถูกคำถามในลักษณะนี้หรือเปล่าว่าเอาว่าจะเข้ากับใครมาหรือว่าเรื่องที่ดินอย่างนี้เนี่ยมันคือความผมว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีตังค์นะแล้วสำหรับคนที่ไม่มีตังค์เนี่ยเขาเห็นนักการเมืองที่มีตังค์เยอะแล้วก็มีที่เธออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโดนอย่างนี้จากศาลผมว่าชาวบ้านก็ไม่โอเคนะครับแต่ว่าคุณปรินอันนี้คือเป็นคำตัดสินที่เป็นเด็ดขาดแล้วไม่สามารถไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปอุทธรณ์หรือไปฎีกาได้เพราะหลังจากนี้ก็ต้องมีเรื่องคดีอาญาอีกคุณวีระสมความคิดก็ประเมินว่าถ้าในกรณีของจริยธรรมโดนแบบนี้เรื่องคดีอาญาจะรอดเนี่ยก็น่าจะยากครับครับจะมีอีก2กรณีมั้งที่คุณปรินาโดนอยู่ใช่ไหมฮะอันนี้ยังไม่หมดมีอาญาแน่นอนเรื่องลุกป่าแล้วก็มีแจ้งบัญชีทรัพย์สินอีกนะรู้สึกจะมีเรื่องบัญชีทรัพย์สินใช่จงแจ้งบัญชีทรัพย์สินเพราะฉะนั้นมันหลายเรื่องอ่ะเป็นนักการเมืองนี่มันเหนื่อยเหมือนกันนะอาจารย์ศิโรจน์ก็ควรจะต้องเหนื่อยครับคุณเป็นบุคคลสาธารณะคุณได้ประโยชน์จากการเข้าสู่อำนาจรัฐนะครับคือต้องเข้าใจว่าคุณปรินาหรือนักการเมืองเขาไม่ใช่เหยื่อนะครับคือเขาถูกใช้รัฐธรรมนูญก็จริงแต่ว่าเขาคือคนที่มีอำนาจมากกว่าประชาชนถูกนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเขาเป็นเหยื่อของสังคมอย่างนี้ผมคิดว่าพูดไม่ได้หรอกคือก่อนที่เขาจะโดนคดีชีวิตเขาสุขสบายกว่าประชาชนเยอะคนมีที่600 700ไร่มีรถกี่คันก็ไม่รู้อย่างเงี้ยจะมาบอกว่าดิฉันเป็นเหยื่อสังคมโหดร้ายกับดิฉันเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะผมว่า
ชาวบ้านฟังแล้วคุณไม่ใช่เหยื่อแน่นอนนะ okay. ความสุขสบายของคุณมูลค่าทรัพย์สินของคุณ400 500ล้านอย่างคุณจะบอกว่าที่ฉันเป็นเหยื่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่หรอกรายการตาสว่างแนะนำให้จ่าศิโรจน์โฟนอินหาคุณปรินาไม่เอาคือ ถ้าอ่านเฟซคุณปรินาเราจะรู้ว่ามันคุณปรินาเป็นเหยื่อแต่ผมรู้สึกว่าก่อนที่เรื่องนี้มันจะมาถึงศาลอย่างนี้เนี่ยคุณปรินาก็ไม่ได้แสดงท่าทีเหมือนกับว่าที่ดินของตัวเองเป็นที่ที่มีปัญหานะในช่วงแรกที่มีการเปิดเผยก็พูดแต่ว่าที่ตัวเองถูกต้องคุณพ่อคุณปรินาก็แต่พูดว่าที่ตัวเองถูกต้องใช่ไหมครับหรือว่าตอนที่อธิบดีไปแถลงข่าวอย่างนี้เนี่ยคุณพ่อคุณปรินาก็ไปเหมือนกับไปขัดขวางไปตะโกนไปเถียงกับอธิบดีว่าที่ตัวเองถูกต้องไงซึ่งนั้นจะดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่คืออันนั้นในความทรงจำของสังคมเนี่ยผมว่าสังคมก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณปรินาแสดงให้เราเห็นว่าคุณปรินารู้สึกว่าตัวเองได้ที่มาโดยมีชอบนะในการยืนยันอะไรแบบนี้หรือว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจพื้นที่ไปรังวัดเนี่ยก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือใช่ไหมเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปด้วยความยากลำบากอะไรแบบนี้กรณีคุณวีระสมความคิดจะเข้าไปดูที่ก็ถูกข่มขู่ว่าเฮ้ยเข้ามาได้ยังไงอย่างเงี้ยคือเรื่องเล่าว่าตัวเองมันก็เป็นเหยื่อมันก็โอเคก็อาจจะเป็นเหยื่อจริงก็ได้แต่ว่าในความทรงจำของข่าวนี้พอเรามองย้อนไปเนี่ยภาพของการยอมเคลียร์เรื่องที่ดินเนี่ยไม่ชัดเท่ากับภาพของการขัดผมเห็นด้วยมันเป็นปัญหาแท้จริงๆเราก็เห็นใช่ไหมจะยืนยันว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยมันก็น้ำหนักน้อยเนื่องจากสิ่งที่ทำเนี่ยมันคือการยืนยันว่าฉันได้ที่มาโดยชอบผมเพียงแต่ถ้าไม่มองว่าเป็นปรินาเป็นคนอื่นมันมีโอกาสไงแต่ว่าปรินาเนี่ยพฤติกรรมในช่วงที่ผ่านมาก็เห็นอย่างที่ศิริรัตน์พูดถูกมีกระบวนการแบบปิดรั้วปิดฟาร์มไม่ยอมให้คนเข้าไปตรวจอะไรเงี้ยมีใช่ไหมมันก็เราเองก็เชื่อไปอย่างนั้นใช่ไหมก็เป็นไปได้โพสต์ปรินาก็อาจจะเป็นแก้ตัวแก้ต่างอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเป็นกรณีอื่นเนี่ยเฮ้ยฉันอยากจะคืนที่สปกอ่ะเพราะรู้ว่าเป็นที่สปกอแล้วเนี่ยแล้วฉันจะคืนตรงซอยไหนหรือมันจะต้องกินที่ฉันหรือฉันต้องคืนทั้งหมดหรือต้องสละทรัพย์ทั้งหมดอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะนั้นถ้ามันเป็นคนอื่นอ่ะสมมุติเป็นนักการเมืองภาพพจน์ดีๆเช่นประยุทธ์จันทร์โอชาคืนที่600ไร่อย่างเงี้ยคืนแค่ไหนยังไงอ่ะใช่ป่ะอันนี้ถามจากนี้แซวๆผมว่าต่อไปนี้ก็คงต้องสปกก็ต้องคอยดูใช่มั้ยครับว่าถ้าเกิดคนเค้าเริ่มอ่ะอย่างน้อยนักการเมืองตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าเรื่องแบบนี้คุณถูกตัดสิทธิ์ได้เนี่ยจะอ้างว่าได้ที่มาจากพ่อจากแม่เนี่ยเขาไม่ฟังแล้วอย่างนี้เนี่ยก็ต้องรีบเคลียร์ถ้าใครมีที่อยู่เนี่ยก็รีบไปเคลียร์ให้หมดว่าเป็นที่สปกหรือเปล่าตรงไหนเป็นสปกตรงไหนป่าสงวนตรงไหนเพราะจะอ้างว่าพ่อให้มาไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้คุณได้ประโยชน์นะอะไรที่คุณได้ประโยชน์คุณจะบอกว่าคุณไม่รู้เนี่ยมันไม่มีน้ำหนักไงเพราะคุณได้ประโยชน์จากมันไงคืออย่างนี้ติดต่อที่กรมที่ดินป่ะหรือว่าสปกนี่ต้องกรมก็สำนักงานปฏิรูปที่ดินแล้วก็กรมที่ดินให้รังวัดไปแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าอยู่ในที่สปกคุณก็คืนเขาแล้วเรารีบคืนก่อนจะมีคดีไม่ใช่พอมีคดีแล้วคืนพอมีคดีแล้วคืนเนี่ยมันก็ชัดว่ามีคดีแล้วคุณคืนเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่สวยโอเคเฮ้ยแต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นเขารู้สึกกันยังไงบ้างเนี่ยนะฮะชาวบ้านแถวโพธารามเนี่ยตามข่าวที่รับมาฮะจุดประทัดกว่าแสนนัดเลยท่านศิโรจน์พี่วันเพราะจุดประทัดมีทั้งสองฝ่ายโอเคฝ่ายนี้เนี่ยเขาบอกจุดประทัดแสนนัดดีใจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากคุณปรินาถูกตัดสิทธิ์นะครับตามเนื้อข่าวเนี่ยนะเขาบอกว่าหนึ่งในผู้ออกมาจุดประทัดเนี่ยกล่าวว่าตนและชาวบ้านเป็นอีกหนึ่งที่มีความรู้สึกดีใจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เพราะที่ผ่านมามีการเว้นส.ส.ทำหน้าที่ของอำเภอโพธารามเพราะถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮะอีกทั้งจะได้มีผู้แทนราษฎรรุ่นใหม่เพื่อเป็นปากเสียงประชาชนนะครับส่วนที่ออกมาจุดประทัดกันเพราะเป็นความแสดงความรู้สึกเหมือนฟ้าเปิดต่อไปเราจะมีผู้แทนที่จะมาช่วยเหลือประชาชนแล้วเป็นปากเสียงให้ประชาชนที่จะมาพื้นที่พัฒนาพื้นที่ต่อไปนะฮะขณะที่อีกบางฝ่ายใช่ไหมฮะพี่ชวัตอย่างเช่นชาวบ้านท่านหนึ่งอายุ67ปีเนี่ยบอกว่าหลังทราบข่าวคุณปรินาในมุมมองของตนสสปรินาเป็นคนน่ารักนะฮะเป็นกันเองกับชาวบ้านทุกเทศกาลทุกงานทุกความเดือดร้อนของชาวบ้านสสไม่เคยขาดตกบกพร่องทางนี้ในส่วนของคำพิพากษาหากผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ตนก็อยากฝากไปถึงคุณปรินาขอให้มีกำลังใจใช้ชีวิตต่อไปเหนื่อยเพื่อชาวบ้านมามากแล้วนะครับเขาก็มี2มุมนะฮะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าปรินาเขาประกาศว่าเขาจะสู้ต่อไปนะครับก็น่าจะไปทำงานการเมืองนอกสภาซึ่งก็ไม่รู้หมายถึงอะไรเหมือนกับเขาโพสต์เมื่อคืนสั้นๆอีกนิดนึงเขาจะต่อไปเขาจะไปทำงานนอกสภาแล้วเขาโพสต์ว่าเขาตกงานแล้วไม่ใช่ตอนนั้นอันนั้นตกงานอันนั้นคือโพสต์แรกหลังจากที่คดีมาคำพิพากษาออกแต่เที่ยงคืนเนี่ยเห็นบอกว่าโพสต์อันนึงคือพร้อมจะไปทำงานนอกสภาแสดงว่าอาจจะมีบางท่านต่อสายคุยกันแล้วบอกว่าหรือเปล่างานนอกสภามันมีกี่อย่างไงแกนนำม็อบรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญรณรงค์นิรโทษกรรมสุดซอยก็เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณปรินาได้กลับมามุมมองพี่นี่โลกสวยไม่ใช่เขาคงเป็นแนวว่าขอให้ทุกคนโดนอย่างดิฉันถ้าดิฉันโดนดูสไตล์คุณปรินาคงไม่ใช่แนวว่าสิ่งที่ดิฉันโดนเนี่ยเป็นความนรกมันเหงาอย่างมีเพื่อนในนรกดูเขาฟ้องหมิ่นประมาทตอนนี้เขาไม่ใช่สสแล้วเขาฟ้องได้นะเขาโดนโทษทางการเมืองมันก็คนทำงานการเมืองมันใช่ไหมมันก็เหมือนนรกอ่ะมันโดนตาบาปอ่ะโดนติด
ครับไม่สามารถเล่นการเมืองตลอดชีวิตอ่ะครับแต่โอเคถ้าอาจารย์ศิโรจน์พูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามันก็เสียวๆนะตอนนี้เขาเป็นสสหลายคนที่มีพื้นที่เนี่ยแล้วเพราะว่าข้ออ้างหนึ่งของคนที่มีพื้นที่เขาจ้างว่าใครๆก็มีใช่ไหมทีนี้ไอ้ใครๆก็มีเนี่ยเป็นเรื่องที่ใครๆก็มีก็จริงแต่ตอนนี้บรรทัดทางกฎหมายคือใครๆก็มีเนี่ยก็ถูกตัดสินได้ทุกคนเหมือนกันรีบโอนซะรีบไปเคลียร์ซะคือใครเอาจริงๆนะผมว่าทุกคนที่มีที่เนี่ยตัวเองรู้ว่าที่ตัวเองมาจากไหนเท่านั้นแหละบอกว่าไม่รู้นี่ผมไม่เชื่อเพราะแต่ละคนที่มีที่พวกนี้มันไม่ใช่แบบชาวบ้าน1ไร่มันเป็น100ไร่ครับครับใครมันจะโง่มีที่เป็น100ไร่เราไม่เชื่อว่าที่กูมาจากไหนกูไม่รู้ไม่มีทางไปแต่คือยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ดินแล้วได้นะแต่มาไอ้ประเด็นเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมนะคุณไปอ่านดูดีๆนะแล้วเพิ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาออกมาเรื่องมาตรฐานจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นด้วยนะพูดง่ายๆว่าเขาสามารถเอาผิดคนไทยทุกคนได้ใช่ใช่มันเป็นการตีสามารถตีความและเอาผิดคนไทยทุกคนได้อันนี้เป็นใครเล่นการเมืองเนี่ยหืออือเมื่อไหร่เนี่ยคุณโดนมาตรฐานทางจริยธรรมได้หมดอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ชูวัฒน์เขาแสดงของกันผมว่าคนก็กังวลว่ามันจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองครับเพราะว่าโดยตัวกฎหมายเองมันเปิดช่องให้มีการกันแกล้งกันได้ซึ่งทั้งหมดนี้จะไม่เกิดถ้าเราอยู่ในสังคมซึ่งมีความเชื่อมั่นในกระบวนการองค์กรอิสระใช่ไหมครับหรือว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำงานแบบโปร่งใสตรงไปตรงมาแต่ปัญหาของเราคือสังคมเรามันคนก็ไม่ได้เชื่อแบบนี้มานานแล้วไงว่าองค์กรอิสระจะตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยผู้นำประเทศไม่แจกแจงบัญชีทรัพย์สินก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนาฬิกายืมเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนก็ต้องกังวลเป็นเรื่องธรรมดาทางแก้คือไปแก้รัฐธรรมนูญข้อนี้ซะนะครับแต่ใครจะกล้าแก้ครับไม่แต่ว่าคุณโอเคใครจะแก้แก้นั้นประเด็นหนึ่งแต่ว่าดูในภาพเนี่ยนะเห็นไหมฮะว่าคุณปรินาเนี่ยแสดงความเหมือนกับใกล้ชิดกับบิ๊กป้อมเนี่ยมากขนาดไหนแต่สุดท้ายก็ยังโดนคดีต่างๆเนี่ยพอยคือว่าคุณศิระไปแล้ว คุณปรินาไปแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ามองมาที่คุณแรมโบ้ว่าดูแล้วคุณแรมโบ้เนี่ยพี่ชวัฒน์เคยพูดมันก่อนว่าคุณแรมโบ้อยู่อย่างนี้เนี่ยวันหนึ่งต้องโดนเขาสอยแน่ครับแต่ว่าแรมโบ้ไม่ใช่สอสอไงใช่ไหมในแง่หนึ่งก็คือว่าเราควรจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งคุณปลดเขาด้วยมาตรฐานจริยธรรมมันทำให้คนในพื้นที่ก็แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งสนับสนุนฝ่ายหนึ่งเชียร์แปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าสนับสนุนปรินาหรือเชียร์ปรินาหรือไม่เชียร์ปรินาแค่นั้นแต่แปลว่าสนับสนุนมาตรฐานจริยธรรมกับไม่สนับสนุนมาตรฐานจริยธรรมสนับสนุนคำพิพากษาของศาลกับไม่สนับสนุนคำพิพากษาของศาลนิติรัฐนิติธรรมมันสะเทือนจริงๆต่อความน่าเชื่อถือเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันต้องอยู่ได้ด้วยความเชื่อมั่นและเชื่อถือของประชาชนแต่พอคุณไปทำอะไรกับส.ส.เขาเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายมันควรจะต้องทำให้เมื่อลงโทษใครแล้วจะต้องยอมรับนับถือกันเลยว่าสมควรแล้วแม้จะเป็นฝ่ายที่สนับสนุนก็ตาม